เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับมนุษย์หมาป่าแวร์วูฟเป็นผีตามความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกลางจัดเป็นผีจำพวกเดียวกับแวมไพร์หรือผีดิบดูดเลือดชนิดหนึ่งคือคนที่เป็นมนุษย์หมาป่าจะกลายร่างจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นหมาป่าในคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงอาหารของมนุษย์หมาป่าก็คือเนื้อและเลือดสดๆของมนุษย์โดยจะออกหากินในเวลากลางคืนเหยื่อโดยมากจะเป็นเหยื่อที่มาเพียงคนเดียวซึ่งมนุษย์หมาป่าอาจจะแปลงร่างเป็นหมาป่าทั้งตัวหรือเพียงครึ่งตัวก็ได้การสังหารมนุษย์หมาป่าจะมีวิธีการที่ไม่แตกต่างจากแวมไพร์จะอาศัยการตอกลิ่มเผาไฟหรือยิงด้วยกระสุนที่ทำจากเงินหรือกระสุนที่ทำการปลุกเสกและอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์หมาป่าไม่ชอบก็คือแสงแดดและการถูกตามล่าเช่นเดียวกับแวมไพร์วิธีเดียวที่จะหยุดการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้ก็คือความตายเท่านั้นส่วนความเชื่อเรื่องที่มนุษย์สามารถกลายร่างเป็นสัตว์ได้นั้นก็มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกในทุกชาติทุกภาษาอย่างเช่นในอเมริกาใต้ที่มีการกล่าวถึงมนุษย์งูเหลือมหรือมนุษย์จระเข้ในแอฟริกาที่มีมนุษย์เสือดาวเสือดำหรือปีศาจช้างในอินเดียมีมนุษย์สิงโตหรือนรสิงห์ในรัสเซียกับสแกนดิเนเวียที่มีมนุษย์หมีหรือในเทพปกรณัมกรีกก็ยังมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกเทพซูสสาปให้กลายเป็นหมาป่าที่มีนามว่าไลแคนส่วนมนุษย์บางเผ่าพันธุ์อย่างเผ่าไวกิ้งที่ถูกเชื่อว่าสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ป่าแสนไร้กาจบางชนิดได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกรบหรือชาวแอฟริกาบางคนก็สามารถจะแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกในขณะที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ด้วยส่วนในทวีปเอเชียของเราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่แปลงเป็นสัตว์เช่นกันเช่นในอินเดียจะมีมนุษย์เสือซึ่งก็เป็นประเภทเดียวกับเสือสมิงของประเทศไทยเรานั่นเองและจากสถิติที่เคยบันทึกเอาไว้บ่งชี้ว่าในเวลากลางคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงถือเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มการเกิดอาชญากรรมมากกว่ากลางคืนทั่วๆไปทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลของอิทธิพลจากดวงจันทร์นั่นเองส่วนเหตุผลที่ทำไมคนปกติจึงสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้นั้นก็มีการสืบค้นหาข้อเท็จจริงมากมายตำนานเล่าว่าการแปลงกายเป็นมนุษย์หมาป่าเกิดขึ้นได้จากการใช้คาถาปลอมตัวหรือในบางรายก็มีการใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์มาอาบกายประกอบกับการสวมเสื้อคลุมที่ทำจากหนังหมาป่าหรือการคาดเอวด้วยเข็มขัดหนังหมาป่าและหากมีกลิ่นอายของดอกไม้พิเศษบางชนิดคละคลุ้งด้วยแล้วล่ะก็ร่างกายของคนผู้นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนสีน้ำตาลที่ขึ้นยาวปกคลุมทั่วร่างกายมีหูตั้งตรงชี้ฟ้ายาวออกคล้ายหมาป่ามีเขี้ยวแหลมคมงอกยาวออกจากปากพร้อมดวงตาแดงฉานเหมือนเลือดเมื่อต้องกับแสงไฟอย่างไรก็ตามพิธีการทั้งหมดนี้มักจะต้องกระทำในคืนวันเพ็ญซึ่งมีความเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่ามากที่สุดซึ่งเมื่อสามารถแปลงกายได้ครบถ้วนแล้วมนุษย์หมาป่าตัวนี้ก็พร้อมที่จะออกล่าเหยื่อดื่มเลือดและเนื้อสดๆกินได้แล้ววิธีป้องกันตัวเมื่อยามที่ต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์หมาป่าให้รีบตะโกนร้องเรียกชื่อของเขาผู้นั้น3ครั้งในกรณีที่คุณรู้ว่าเขาเป็นใครซึ่งจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับคืนสู่ร่างเดิมได้ทันทีหรือหากสามารถทำให้มนุษย์หมาป่าเลือดออกถึง3หยดก็จะสามารถป้องกันตัวได้เช่นกันส่วนมนุษย์หมาป่าที่อยากกลับคืนสู่การเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างถาวรก็จำเป็นจะต้องละเว้นการบริโภคเนื้อมนุษย์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย9ปีเต็มซึ่งจะมีผลให้อำนาจปีศาจที่เคยสิงอยู่ในร่างมาลายหายไปได้เรื่องราวของมนุษย์หมาป่าฟังดูแล้วก็ยังเหมือนเรื่องเล่าอยู่ดีเ
พราะเกิดขึ้นในยุคโบราณและยุคกลางซึ่งยากที่จะพิสูจน์ความจริงหรือแม้จะเป็นเรื่องจริงในตอนนี้ก็คงจะไม่ลงเหลืออยู่แล้วคงไว้แค่เพียงตำนานแต่ผิดคาดเพราะวงการแพทย์สมัยใหม่ระบุว่ามนุษย์หมาป่านั้นมีอยู่จริงและในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ไม่ได้น่ากลัวเพราะไม่ใช่ปีศาจแต่บุคคลเหล่านั้นเป็นเพียงผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตหรือทางร่างกายเท่านั้นอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ